ับคุณสิกนะครับกับตัวเซนเฮลนะครับเป็นการรีวิวเดี๋ยวคุณสิกก็จะมีลงรายละเอียดในเรื่องของเหตุการณ์เสียชีวิตในโรงแรมของเอราวัณให้ด้วยนะครับเชิญเลยครับคุณสิกครับสวัสดีค่ะนักลงทุนสวัสดีค่ะพี่อาทิตย์นะคะของเซนเทลนะคะเรามีพรีวิวควอเตอร์2นะคะควอเตอร์2ของเซนเทลเราคาดว่าจะทำได้ค่อนข้างดีโตแบบ 178% เยือนเยียแต่ว่า Q on Q อาจจะเห็นการลดลงเพราะว่าด้วย Q on Q ลดลงเป็นเรื่องของซีซันนอลนะคะกำไรควอเตอร์2เราคาดอยู่ที่248ล้านบาทนะคะถ้าดูหน้าถัดไปเนี่ยเราจะให้เห็นว่าควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยควอเตอร์1เนี่ยคือว่าเป็นควอเตอร์ที่ดีของเขาควอเตอร์2เนี่ยเขาก็ยังทำได้ดีต่อแต่ว่าด้วยซีซันนอลมันอาจจะซอฟลงมาธุรกิจโรงแรมนะคะเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตได้ดีด้วยแบบโต 10% เยือนเยียนะคะเรายังเห็นเลฟพาเนี่ยค่ะโตแบบ 20% เยียออนเยียโดยกรุงเทพดีดูไบเขามีโรงแรมที่ดูไบนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นโอซาก้าเนี่ยดีมากๆตอนนี้ที่โอซาก้านะคะควอเตอร์1ยังบุกขาดทุนอยู่แต่ควอเตอร์2เนี่ยด้วยพีคซีซั่นของทางญี่ปุ่นเนี่ยทำให้โรงแรมในญี่ปุ่นเนี่ยเทิร์นอราวมาเป็นบวกได้นะคะช่วยซัพพอร์ตในแง่ซีซันนอลในไทยได้นะคะส่วนธุรกิจอาหารนะคะยังเห็นการเติบโตได้ดีเรามองว่าธุรกิจอาหารของตัวเซนเทลเนี่ยเป็นคล้ายๆ cash cow generate cash ให้กับบริษัทต่อเนื่องนะคะ same store sales growth เนี่ยยังเป็นบวกได้ซึ่งจริงๆเรามองว่าทำได้ดีมากเพราะว่าคุยกับหลายๆร้านอาหารเนี่ย same store sales growth ติดลบและติดลบค่อนข้างเยอะแต่ว่าเซนเทลยังบวกได้โดยแบรนด์ที่ค่อนข้างดีของเขาก็คือ KFC แล้วก็ Mr. Donut อันเนี้ยทำได้ดีแล้วก็เราเห็นกันเขาออกโปรโมชั่นต่อเนื่องสำหรับทั้ง2แบรนด์ในอย่างนี้นะคะก็ดิฟในส่วนของธุรกิจอาหารโดยรวมก็เลยทำให้ควอเตอร์2เนี่ยเป็นควอเตอร์ที่ดีของเขานะคะถ้าดูหน้าถัดไปเราลงรายละเอียดในแง่ของตัวแต่ละพื้นแต่ละท้องที่เช่นกรุงเทพดีต่างจังหวัดอาจจะซอฟลงมาเพราะว่าด้วยซีซันนอลเยอะๆเช่นแบบภูเก็ตหรืออะไรช่วงเนี่ยช่วงมรสุมหรือภูเก็ตกระบี่มรสุมเนี่ยนักท่องอาจจะน้อยลงต่างจังหวัดอาจจะซอฟลงมาแล้วก็มาลดีฟยังไม่ค่อยฟื้นตัวยังมีการแข่งขันส่วนที่ดีมากๆคือญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นดีมากๆเอาลุกในควอเตอร์3นะคะของเซนเทลเนี่ยควอเตอร์3เรายังมองว่าเป็นเทรนด์ของการเติบโตเยียร์อันเยียร์ได้อยู่ปีที่แล้วฐานไม่ได้สูงปีที่แล้วก็เป็นช่วงแรกๆของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้สูงมากนักแล้วก็แต่ปีนี้เรามองว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากๆนะตอนปัจจุบันอยู่ประมาณ18ล้านคนแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การปรับรูมเรทที่ยังปรับได้ต่อเนื่องนะคะก็น่าจะเห็นตัวกำไรในควอเตอร์3ควอเตอร์4ยังมีการเติบโตเยียร์เยียร์แต่ว่า Q on Q อาจจะเห็นการซอฟต์ตัวลงมาเพราะว่าเป็นเรื่องของซีซันนอลส่วนหนึ่งแล้วก็เขาจะมีค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงแรมที่มาลดีฟที่จะเริ่มบันทึกตั้งแต่ควอเตอร์3เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งกดดันในแง่ของ Q on Q นะคะแต่โดยภาพรวมเราถือว่าการเติบโตเยียร์เยียร์ยังเติบโตได้นะคะสำหรับเซนเทลเนี่ยถ้าดูหน้าถัดไปจะเห็นว่าราคาหุ้นก่อนหน้านี้ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะมากๆนะคะก่อนหน้านี้เราประมาณเดือนมิถุนายนเราออกเปเปอร์มาแล้วบอกว่าเอ้ยราคาหุ้นของเซนเทลนะตอนนั้นน่ะประมาณ38อะไรเงี้ยมันค่อนข้างต่ำมากแล้วตลาดน่ะเหมือนโอเวอร์รีแอคกับการคอนเสิร์ตหลายๆอย่างคือต่อหน้านักตลาดคอนเสิร์ตในแง่ของเขาต้องมีการปิดปรับปรุงโรงแรมที่พัทยาที่ภูเก็ตแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเปิดโรงแรมใหม่ที่มาลดีฟเนี่ยจะกดดันในแง่ของตัวกำไรซึ่งเรามองว่าปัจจัยต่างๆที่คอนเซิร์นเนี่ยมันสะท้อนในราคาหุ้นไปแล้วแล้วตอนนี้ด้วย earning ที่กลับมาเติบโตได้ดีในควอเตอร์2และเทรนที่ดีในควอเตอร์3เนี่ยเรามองว่าตลาดน่าจะให้ value แล้วก็ราคาหุ้นก็จะปรับตัวฟื้นขึ้นมาสำหรับตัวเซนเทลนะคะเซนเทลเนี่ยเราลงคงคำแนะนำซื้อนะคะ target price อยู่ที่47บาทค่ะครับผมคุณเซฟมีครับผมมีอัปเดตในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไหมครับมีอัปเดตอะค่ะคือช่วงนี้เอราวัณอาจจะมีหลายๆประเด็นค่อนข้างที่จะเป็นโอเวอร์แฮงแล้วก็เป็นแบบเซนติเมนต์ลบเล็กๆกับทางบริษัทนะคะหลักๆก็คือเป็นของโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณนี่แหละที่ยังเป็นโอเวอร์แฮงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประเด็นแรกคือขอเริ่มเรื่องเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนเลยละกันนะคะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นซึ่งก็เช็คแล้วก็คือเป็นโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณนะคะแต่ว่าเรามองว่าผลกระทบเนี่ยถ้าเชิงในมุมของบริษัทก่อนละกันในมุมของบริษัทเรามองว่าโอเคมันอาจจะมีผลกระทบในระยะสั้นนี้เพราะว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุที่ชั้น5ซึ่งเป็นพูลวิลล่าเราก็ไปเช็คว่าพูลวิลล่าตรงนี้มันมี2ห้องนะคะชั้น5มี2ห้องก็ในเบื้องต้นก็อาจจะต้องมีการปิด
การให้บริการในห้องนั้นก่อนจนกว่าคดีอะไรจะคลี่คลายไปอะไรเงี้ยถ้าลูกค้าที่จองไปอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนห้องไปอะไรเงี้ยและอาจจะมีผลกระทบในแง่ของการจองหรือการตัดสินใจเข้าพักของลูกค้าบางส่วนเนี่ยอาจจะมีในระยะสั้นแต่ว่าเหมือนที่เราเล่าไปก็คือเหตุเกิดอ่ะมันเกิดที่ชั้น5ซึ่งเป็นภูวิลล่ามีแค่2ห้องเมื่อเทียบกับจำนวนห้องทั้งหมดของเขาคือ380ห้องทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะห้องส่วนอื่นๆเขายังเปิดบริการให้ได้ตามปกติอยู่ดังนั้นเรามองว่าผลกระทบต่อเอราวัณเนี่ยมีจำกัดนะคะในเบื้องต้นน่ะมีจำกัด แต่ผลกระทบต่อโดยการท่องเที่ยวโดยรวมเรามองว่าจริงๆด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะกลุ่มอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อนักท่องเที่ยวโดยรวมอะไรเงี้ยค่ะมองว่าภาพการท่องเที่ยวยังน่าจะเป็นภาพที่ดีอยู่ไม่ได้กระทบกับการท่องเที่ยวของไทยโดยรวมอะไรเงี้ยนะคะสำหรับเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ขอเล่าอีกอันนึงโอ้ยแห่งอีกอันนึงที่ก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีข่าวเรื่องของสัญญาค่าเช่าที่แกรนด์ไฮแอทเอราวัณนะคะต้องเล่าก่อนว่าตัวโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณเนี่ยค่อนข้างมีส่วนสำคัญกับทางเอราวัณเพราะมีสัดส่วนประมาณ 20% ของรายได้โดยรวมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นสัญญาเช่าที่กับสหการโรงแรมเนี่ยเขามีจบสัญญากันไปตอนปี2564นะคะหลังจากนั้นหลังจากจบสัญญาเนี่ยจริงๆในท้ายสัญญาเอราวัณมีสิทธิ์ที่จะต่อสัญญา20ปีแต่ว่าเขาอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองในแง่ของผลตอบแทนกันอยู่ตั้งแต่ปี2565เนี่ยก็เป็นการทำสัญญาปีต่อปีนะคะกับทางสหการโรงแรมอยู่ก็ปีล่าสุดเนี่ยปีนี้ปี2567เนี่ยก็เพิ่งทำสัญญากันไปตอนต้นเดือนกรกฎาที่ผ่านมานะคะดังนั้นสัญญามันจะครบทุกกรกฎาในแง่ของการคอนเซิร์นว่าตัวค่าเช่ามันจะเพิ่มขึ้นไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยณตอนนี้เขาทำสัญญาล็อกไปแล้ว1ปีนะคะการปรับขึ้นค่าเช่าในระหว่างปีเนี่ยไม่น่าจะมีขึ้นแล้วก็ตัวสัญญาที่ทำไปอ่ะตัวค่าเช่าที่เขาจ่ายอยู่ประมาณ100ล้านบาทเลยซึ่งเรามองว่าก็ค่อนข้างสูงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเทียบกับตัวรายได้โดยรวมของทางแกรนด์ไฮแอทเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนี้ถ้าจะไปติดตามอีกทีนึงก็คงเป็นปีกรกฎาคมปี68เพราะว่าหลังจากตัวสัญญาจบกรกฎาคมเนี่ยก็อาจจะมีการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานรัฐอีกทีนึงในช่วงนั้นดังนั้นช่วงนี้โอเวอร์แฮงต่างๆทั้งในแง่เหตุการณ์เมื่อวานรวมถึงค่าเช่าเรามองว่าตลาดอาจจะณวันนี้ตลาดจะแบบรีแอคในแง่ของเซนติเมนต์เชิงลบก่อนแต่ว่าโดยภาพยาวๆเนี่ยภาพโดยรวมเนี่ยเรามองว่าทั้งในแง่ของตัวพื้นฐานของทางบริษัทที่การท่องเที่ยวของไทยยังเป็นขาขึ้นอยู่ตัวรูมเรทยังสามารถปรับขึ้นได้อยู่แล้วรวมถึงการเข้าสู่ช่วงควอเตอร์3ควอเตอร์4ที่ควอเตอร์3ก็ใกล้ๆช่วงพีคอะไรอ่ะช่วงพีคในควอเตอร์4อะไรเงี้ยearning ยังเห็นการเติบโตเยียวยาได้อยู่สำหรับเอราวัณอะไรเงี้ยค่ะเราก็มองว่าถ้าราคาหุ้นลงมามากๆอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสในการเข้าลงทุนเพราะเรามองว่า sentiment ระยะกลางระยะยาวยังค่อนข้างดีสำหรับเอราวัณนะคะ target price ของเอราวัณของเราอยู่ที่6.40 บาทค่ะครับผมขอบคุณครับคุณศรีครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ